ไปเกณฑ์เด็กไม่ใช่ไปเกณฑ์เด็กก็คือไปเชิญนักศึกษานักเรียนจากอยุธยาจากปทุมธานีมาประมาณสักถ้าผมประเมินจากสายตาเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 6,000 คน 6,000 มาชมนิทรรศการทางด้านพระไตรปิฎกมาชมละครเรื่องพระมหาชนกซึ่งจัดแสดงโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์เนี่ยของมหาวิทยาลัยก็คือเป็นการสะท้อนธรรมะและองค์ความรู้ทางศาสนาให้กับเยาวชนมันเหมือนกับเอาองค์ความรู้สองฐานเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ชีวิตกับเรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัติในชีวิตเนี่ยให้มันเดินเข้าหากันเพื่อที่จะพัฒนาเริ่มตั้งแต่เด็กเลยอันนี้บางทีเราณปัจจุบันนี้บางทีมันเป็นการศึกษาขาดตอนเด็กเรียนไปอย่างเชี่ยวชาญไปอย่างเรียนวิทย์โอ้เก่งเหลือเกินคอมพิวเตอร์แต่พอถึงเวลาแล้วแก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้เช่นเด็กบางคนอย่างมีข่าวเมื่อประมาณ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยพอเรียนหนังสือไปปุ๊บเนี่ยอ้าวสอบตกวิชาหนึ่งจากที่คาดหวังจะต้องได้เกรด4พอได้เกรด3ปุ๊บรู้สึกผิดหวังอย่างแรงกินยาฆ่าตัวตายโดดตึกตายก็หมายความว่าความรู้ที่ใช้ในชีวิตปัจจุบันนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องสำคัญเลยก็คือการความรู้ที่จะรักษาจิตรักษาใจที่อย่างที่ผมเคยพูดว่า1ต้องมีสติต้องมีขันติและต้องมีทำชีวิตให้มีสันติฉะนั้นอย่างที่ผมพูดในตอนแรกว่าการที่จะปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากหลักธรรมของแต่ละศาสนาแล้วต้องอาศัยหลักเกณฑ์และหลักการนั่นคือหลักกฎหมายเพื่อเป็นการปฏิบัติในองค์รวมเมื่อปฏิบัติในองค์รวมได้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องอาศัยหลักของประโยชน์หมายความว่าทำอะไรก็ช่างต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่กลุ่มใดได้มากกลุ่มใดได้น้อยการแย่งชิงก็จะเกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อได้หลักประโยชน์แล้วต้องมีหลักของความเสมอกันเสมอกันในทางกฎหมายเสมอกันในทางทรัพยากรเสมอกันในเรื่องของการศึกษาเด็กต่างจังหวัดต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเหมือนกับเด็กในเมืองสามเณรหนุ่มพระสงฆ์หนุ่มสามเณรน้อยในต่างจังหวัดก็ต้องได้รับการศึกษาเหมือนพระสงฆ์หนุ่มสามเณรน้อยในเมืองเหมือนกันเมื่อหลักเสมอกันมีแล้วมันก็จะก่อให้เกิดหลักสันติก็คือหลักของความสงบเพราะทุกคนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่จะใช้ในเป็นฐานคิดในการปฏิรูปประเทศไทยหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการหลักประโยชน์หลักเสมอกันและหลักแห่งสันตินี่คือทัศนะผมที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ปฏิรูปประเทศไทยในองค์รวมได้ครับผมพระอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นพระนะหรือว่าเป็นบุคลากรทางด้านพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ครับในการที่เรามองเห็นญาติโยมประสบทุกข์นะครับหรือว่ามีความขัดแย้งกันนะครับเราควรมีส่วนในการที่จะไปให้สติปัญญาญาติโยมไหมในการที่จะชี้ช่องทางชี้แนวทางโดยเฉพาะในเรื่องของประเทศไทยในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแต่ว่าเผอิญว่าเรามีสถานภาพหลายสถานภาพสถานภาพหนึ่งเป็นคนไทยสถานภาพหนึ่งเป็นหมายถึงว่าเป็นนักบวชหรือว่าเป็นพระภิกษุในทางพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อสถานภาพมีหลายสถานภาพทำให้เราที่จะต้องเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นซึ่งประเด็นต่อไปผมจะสอบถามพระอาจารย์ทั้งสองรูปโดยเฉพาะในเบรกต่อไปครับพระอาจารย์ครับผมจะสอบถามในเรื่องของหลักการปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างกับหัวใจปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตย เรามักจะพูดกันเฉพาะโครงสร้างแต่เราลืมจิตวิญญาณของประชาธิปไตยนั่นก็คือเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดอนภาคซึ่งพาราดอนภาคไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาใช้ในเรื่องของการที่จะมาพูดคุยกันดังนั้นประเด็นต่อไปนะครับพระอาจารย์ในช่วงเบรกถัดจากนี้ไปเราก็จะได้คุยกันมากยิ่งขึ้นในการปฏิรูปประเทศไทยตามมุมมองของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของประชาธิปไตยแนวพุทธเป็นไปได้ไหมในเรื่องของธรรมาธิปไตยในการที่จะนำมาใช้ในการปฏิรูปประเทศไทยในทั้งระดับสังคมระดับเศรษฐกิจระดับการเมืองแม้กระทั่งระดับเยาวชนถ้าเราแบ่งระดับเด็กระดับเยาวชนระดับผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้ที่สูงวัยนี้ในการที่จะนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับช่วงแรกของรายการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ข่าวพระพุทธศาสนาก็ต้องขอพักเบรกสักครู่หนึ่งนะก็ให้ญาติโยมแล้วก็ผู้ดำเนินรายการได้ดื่มน้ำดื่มท่าสักครู่หนึ่งเจริญพรหลักชาวพุทธภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อ
ื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคมต้องมีหลักการนำหลักห้าประการล้อมกายใจบ่มมีมาตรฐานนุนนำสังคมเกิดสันติสุขสมร่มเย็นพัฒนาเข้ามาสู่รายการวิเคราะห์ข่าวพุทธศาสนาซึ่งประเด็นในช่วงเบรกหลังนี้นะฮะญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับชมรายการทางวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาพุทธศาสนาโลกทางวัดยานาวาแห่งนี้เรากำลังสนทนาประเด็นในหัวข้อเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางวิถีแห่งพุทธซึ่งมีพระอาจารย์พิสิทธิ์ก็ได้นำหลักธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของหลักอธิปไตยความเป็นใหญ่ไว้3ประเภทซึ่งพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็มีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยซึ่งท่านเลยบอกว่าแม้เราจะมีอัตตาธิปไตยการปกครองแบบระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จของบุคคลคนเดียวหรือแม้กระทั่งโลกาธิปไตยที่เป็นลักษณะของประชาธิปไตยแต่ถ้าทั้งสองอย่างนั้นปราศจากธรรมาธิปไตยแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำพาสังคมให้สงบสุขได้ยกมาถึงประเด็นของพระอาจารย์รพินนะซึ่งท่านก็ได้นำเสนอในเรื่องของหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการหลักเกณฑ์ก็อาจจะเป็นหลักกฎหมายในส่วนของหลักประโยชน์ซึ่งก็เป็นหลักประโยชน์สุขรวมถึงความเสมอภาคนะฮะก็หลักประโยชน์สุขแล้วก็ความเสมอภาคกันแล้วก็จะนำมาซึ่งสันติหรือความสงบสุขในประเทศไทยเราก็ได้พูดกันไปในบางประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยด้วยการนำหลักธรรมมาใช้แน่นอนเรากำลังพูดถึงหลักธรรมแต่ว่าบางครั้งเราก็ยังสับสนอยู่ว่าจะนำหลักธรรมอะไรมาใช้แล้วพอนำไปใช้แล้วนักการเมืองหรือว่าคนที่มีอำนาจจะไปใช้ได้จริงหรือไม่หรืออย่างไรดังนั้นหน้าที่ของพระในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมก็สามารถที่จะแนะแนวทางในการที่จะนำพาสังคมนี้ให้เดินทางไปอย่างเป็นธรรมยุติธรรมและชอบธรรมตามหลักแห่งสันติธรรมนะแล้วก็สังคมจะได้ประสบสุขพระอาจารย์ครับหลังจากที่เราได้สนทนาการปฏิรูปประเทศไทยในครึ่งชั่วโมงแรกพอสมควรเรากลับมาสู่ชั่วโมงหลังนี้ผมก็สนใจในประเด็นเรื่องของประชาธิปไตยแบบแนวพุทธซึ่งบางครั้งนี่เรามักจะพูดกันมากในเรื่องของโครงสร้างหลักการปกครองต้องเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าน้อยคนที่จะพูดถึงในเรื่องของหัวใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญพระพรหมคุณาภรณ์นี่ท่านเปรียบเหมือนกับแก้วน้ำถ้าเรามีแก้วน้ำโยมอาจจะคุ้นเคยกับแก้วน้ำแก้วน้ำเนี่ยส่วนมากเราจะไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับอะไรเรามักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัตถุสิ่งที่เป็นรูปร่างภายนอกมากกว่าสิ่งที่เป็นหัวใจนะของสิ่งของสิ่งนั้นจึงทำให้บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าไม่เข้าใจอย่างเต็มที่เราอาจจะมีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบแต่เราขาดจิตวิญญาณของระบบนั้นๆซึ่งท่านก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการที่เรามีประชาธิปไตยเชิงโครงสร้างแล้วเราก็ควรที่จะมีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยที่ทั่วโลกให้การยอมรับก็คือหลักแห่งเสรีภาพหลักของความเสมอภาคและที่สำคัญก็คือหลักของพารดอนภาพครับอาจารย์พระอาจารย์พิสิทธิ์ครับพระอาจารย์มีมุมมองในประเด็นนี้ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะในหลักของประชาธิปไตยที่จะต้องมีธรรมะที่พระอาจารย์ได้นำเสนอก่อนหน้านี้แล้วครับครับผมสำหรับหลักธรรมาธิปไตยถ้าเรามาประยุกต์ใช้ในส่วนของโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยในมุมมองปัจจุบันหรือที่เราเรียกหากันคือประชาธิปไตยที่แท้จริงว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในทิศทางไหนสำหรับประชาธิปไตยนะครับ
ก็คือการที่เราเลือกตัวแทนหรือว่าผู้แทนมาเป็นเสียงหรือกระบอกเสียงของเราในรัฐสภามาเป็นตัวแทนในการนำประเทศไทยของเราให้ไปสู่สังคมแห่งสันติภาพได้นั้นในหลักประชาธิปไตย3ประการที่ทางสหประชาชาติหรือว่าประชาคมโลกเขายอมรับกันก็คือ